บางทีสื่อไม่ได้เห็นภาพจริงเหล่านี้นะบางทีก็เลยไปเขียนในมุมที่อาจจะทำให้คนเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยตายกันแบบเหมือนใบไม้ร่วงบางทีที่วัดเผาวันหนึ่งสิบคนแล้วเนี่ยปรากฏการที่เอามาทิ้งเนี่ยอย่างบางทีหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตีสี่เอาไว้หน้าวัดเลยจึงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งตกใจนะสวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ผมดีใจแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับที่เราเคยสัญญากับท่านผู้ชมว่าเราจะมีทางบริษัทในเครือของบริษัท Emperor Group นะครับรับผิดชอบแล้วก็ทางคู่ค้าและลูกค้าเนี่ยมีส่วนในการบอกบุญทำบุญนะครับในการช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับท่านเจ้าอาวาสท่านพระราชวิสุทธประชานาคหรือท่านเจ้าวาดที่เรียกกันว่าหลวงพ่ออลงกรณ์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาสัมภาษณ์ท่านโอ้เป็นอะไรที่ปราบปลื้มมากท่านเป็นคนทำดีนะครับเพื่อสังคมเพื่อหมู่มวลชนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์ท่านว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มามีส่วนช่วยนะครับไม่มากก็น้อยในส่วนช่วยในการทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เพื่อส่วนรวมนะครับก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับท่านเลยนะครับณเวลานี้นะครับฝนก็ตกนะครับเราก็สัมภาษณ์พระอาจารย์ที่ห้อง VIP ไม่ได้นั่นเองนะครับทางหลวงพ่อให้ไปสัมภาษณ์ที่กุฏิท่านได้เลยครับเดี๋ยวเรารอรถกอล์ฟก่อนนะครับดีใจนะครับพวกผมดีใจได้พบท่านต่อหน้านะครับเพราะวันนี้ทางผู้บริหารแล้วก็ในกลุ่มของ Emperor Group หลวงพ่อสุชัยนะครับก็ได้ออกสื่อเรื่องเงินทุกบาทเงินส่วนหนึ่งของลูกค้าเนี่ยได้มาทำบุญเพื่อผู้ป่วยนะครับก็เลยเรียนท่านว่าวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนิดนึงขอยินดีครับท่านวันนี้ผมได้มาพบกับท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระราชวิสุทธิ์ประชานาคนะครับหรือเรียกว่าหลวงพ่ออลงกฎนะครับก็จะเห็นท่านออกสื่อกันเรื่องการทำบุญกันเยอะนะครับอยากถามท่านว่าประวัติของวัดนี้วัดพระบาทน้ำพุมันเป็นไงบ้างครับเริ่มแรกเลยจริงๆวัดนี้เป็นวัดเพิ่งจะเกิดมาสักไม่ถึง50ปีนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มกิจกรรมเรื่องโรคเอดถ้าเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเนี่ยก็ช่วงประมาณสักปี 3-4-3-5 เดิมทีก็เป็นวัดเป็นวัดพื้นธรรมดาเป็นวัดเป็นวัดป่าเพิ่งจะสร้างเพิ่งจะพัฒนาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลยตอนแรกป้ายวัดก็ยังเป็นแผ่นโลหะขึ้นสนิมอยู่เลยนะตอนแรกรั้วก็ไม่มีกุฏิเป็นไม้อยู่3หลังมีหอสวดมนต์หลังเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยข้างล่างก็โล่งๆข้างบนก็เป็นหอสวดมนต์แค่นั้นเองนะจึงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งตกใจนะตรงนี้ที่เป็นที่อยู่ของผู้ป่วยโรคเอดส์คนแรกแล้วก็เสียชีวิตในห้องนี้แหละครับตอนนั้นเราก็เอาห้องนี้มาปรับปรุงเป็นที่พักของผู้ป่วยโรคเอดส์ได้8เตียงนะหลวงพ่อก็ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่นี่แหละแต่ปัจจุบันนี้ก็ปรับมาเป็นที่ทำงานของตัวเองครับจ้า
ก็จะถามท่านต่อว่ามีแนวความคิดยังไงยังไงครับท่านคือหลวงพ่อได้มีโอกาสไปเข้ากลุ่มร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับก็จะเรียกง่ายๆว่าเราจะทำให้คนที่กำลังจะตายเนี่ยตายอย่างสงบได้อย่างไรแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องโรคเอดส์ครับจะเผอิญว่ากรณีศึกษาที่เราไปดูเราไปเยี่ยมกันเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ครับแต่พอเห็นผู้ป่วยโรคเอดส์ตอนนั้นก็มันรู้สึกแบบสงสารเนาะครับว่าไม่คนเป็นเอดส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคอย่างเดียวเป็นเรื่องของความกลัวความรังเกียจของผู้คนแล้วก็ทอดทิ้งกันแต่หลวงพ่อก็พยายามเข้าไปเยี่ยมไปดูแลช่วยเหลือเขาที่โรงพยาบาลก่อนครับก็ต่อมาก็มีผู้ป่วยบางคนที่แข็งแรงขึ้นโรงพยาบาลเขาก็ให้ออกจากโรงพยาบาลทีพวกนี้บางคนเนี่ยไม่มีบ้านบางคนอยู่บ้านเช่าก็ถูกเขาไล่บางคนอยู่บ้านกับพี่น้องตัวเองเขาก็ไม่เอานั่นแหละเป็นที่มาของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มาอยู่วัดหลวงพ่อก็เห็นว่าเมื่อเขาเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงครับ ก็เลยให้เขามาพักพิงที่วัดได้ในช่วงแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าจะทำโครงการอะไรใหญ่โตขนาดนี้นะก็คิดว่าเป็นที่พึ่งระยะสุดท้ายให้เขาได้สิ้นลมหายใจสงบสุขเท่านั้นเองนะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะดูแลได้สัก 10-20 คนตัวตามกำลังตัวเองเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีอาสาสมัครเลยนะเราก็ดูแลกันเองซึ่งต่อมาเนี่ยเส้นทางนี้ก็เหมือนกับเป็นทางวิเศษสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในประเทศไทยเราพอเป็นข่าวว่าวัดพนมพุเปิดรับผู้ป่วยโรคเอดส์ตั้งแต่ยุคประมาณ30ปีแล้วนี่เป็นข่าวดังมากนะวัดพระบาทน้ำพุเปิดรับผู้ป่วยโรคเอดส์ดูแลก็พูดถึงหลวงพ่อแล้วเอาผู้ป่วยโรคเอดส์ไปอยู่ในวัดชาวบ้านก็ต่อต้านขับไล่คือมันมีภาพทั้งบวกทั้งลบเลยตอนนั้นนะชาวบ้านก็ไม่มีใครเข้าวัดเลยครับแต่ชาวเมืองก็กลัวด้วยรังเกียจด้วยแต่เราก็อดทนนะอดทนเอาง่ายๆว่าเราเหมือนกันเราต้องมาซุกซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นเลยนะตอนนั้นนะแต่หลวงพ่อก็พยายามให้กำลังใจทุกคนให้อดทนแล้วก็เราก็ช่วยกันดูแลกันหลวงพ่อก็ทำทุกอย่างตอนแรกๆทำแม้กระทั่งหุงข้าวทำกับข้าวให้ผู้ป่วยกินนะทำทุกอย่างจนกระทั่งผ่านไปสัก 3-4 ปีชาวบ้านก็เริ่มมองเห็นความดีของหลวงพ่อขึ้นมาบ้างตั้งใจใช่ชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาช่วยเป็นบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านทั้งหมดก็ช่วยวัดแหละดีกับวัดแล้วเข้าใจสิ่งที่เราทำแล้วแล้วก็สงสารผู้ป่วยแล้วก็ไม่กลัวมันได้ก่อนแต่ก่อนนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าวัดปฐมภูมิเนี่ยรถเมล์ยังไม่ให้ขึ้นเลยนะใช่แล้วเรียกดูก๋วยเตี๋ยวเขายังไม่ทำให้กินเลยในหมู่บ้านเป็นแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็เข้าใจชาวบ้านก็รักทั้งหลวงพ่อรักผู้ป่วยด้วยเวลาเขามีสมมตินะชาวบ้านมีผลไม้อะไรที่ออกในหมู่บ้านเขากล้วยอย่างเงี้ยนะมะม่วงข้าวโพดให้เขาก็เอามาผู้ป่วยน้อยนาใช่ไหมอันนี้บางทีเขามีงานวัดทีนี้เขาจะมีข้าวหลามมีข้าวจี่เนาะเสร็จงานก็ขนมาให้ผู้ป่วยกินกันอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากความรังเกียจเป็นความเมตตาใช่ใช่ความแต่มันก็มาจากความเข้าใจเข้าใจแต่เราพยายามให้ความรู้ชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจเห็นอกเห็นใจและชาวบ้านหลายคนมาทำงานที่ทุกวันบางคนก็เป็นแม่บ้านซักผ้าทำกับข้าวนี้มาทุกวันแล้วผู้ป่วยโรคเอดส์ตอนนี้เนี่ยมากมากขึ้นน้อยลงมาจากไหนคือมาจากไหนจะมาอยู่ 2-3 แบบแบบแรกก็คือมากันเองก็รู้ว่าเราเป็นที่พึ่งก็มากันเองบางทีก็มากับภรรยากับลูกเงี้ยก็มากันเป็นครอบครัวก็มีแบบที่2ก็คือครอบครัวญาติพี่น้องพากันมาพ่อแม่พาลูกมาลูกโตแล้วหรือลุงป้าพาหลานมาอะไรประมาณนี้แหละอันนี้บางทีก็มาจากทั่วประเทศแหละไกลๆก็มาทั้งเหนือสุดใต้สุดมาที่หมดส่วนที่3ก็คือพวกที่มาโดยที่พวกมูลนิธิต่างๆพามาโมเต็กตึงบ้างร่วมกตัญญูบ้างคือพวกนี้จะอยู่ในสภาพที่ไม่ไหวละไม่มีคนดูแลบางคนอยู่บ้านเช่าที่มันจรจัดเลยบางคนนะแต่ก็ได้พวกมูลนิธิต่างๆก็ช่วยกันนำส่งวัดพอมาอยู่วัดแล้วทุกอย่างก็
ปได้ละทางวัดเราก็ดูแลทุกคนทุกอย่างโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างหลวงพ่อครับค่ะผมได้ข่าวมาว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีผู้ป่วยที่โดนพามาทิ้งไว้วัดเพื่ออะไรด้วยจริงไหมครับจริงตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีมาคือหลวงพ่อไม่อยากให้เรามองถึงขั้นว่าเอามาทิ้งหรอกนะปรากฏการที่เอามาทิ้งเนี่ยอย่างบางทีหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตีสี่เอามาฝากเอาไว้หน้าวัดเลยโอ้ทิ้งเลยคืออย่างนี้เราสมมติว่ามูลนิธิหนึ่งเขานำผู้ป่วยมาจากสวัสดิ์ถึงวัดตักตีสองตีสามอะไรพวกนั้นนะซึ่งพวกนี้เขาเหมือนคนนำมาส่งเฉยๆเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องมาส่งส่งนี่ก็ถือว่าเป็นพระคุณแล้วนะพระคุณแล้วพอถึงหน้าวัดเขาก็ลงนี่แหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็มารับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่มีถึงทุกวันนี้แต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าอย่าไปคิดว่าญาติเข้ามาทิ้งไม่ใช่หรอกบางทีคนบางคนไม่มีญาติไม่พี่น้องอยู่บ้านเช่าถูกครับบางทีเขาก็เวทนาบางคนแถวๆบ้านก็ออกตังกันจ้างพวกมูลที่เหล่านี้เป็นค่าน้ำมันรถมาอย่างเงี้ยมูลที่เขาก็กรุณาพามาส่งเนี่ยก็ดีเราก็เข้าใจแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเฮ้ยทำไมญาติใจร้ายอย่างนี้นะเอาป่วยมาทิ้งเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะบางทีสื่อไม่ได้เห็นภาพจริงเหล่านี้นะบางทีก็เลยไปเขียนในมุมที่อาจจะทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าตอนนี้วิวัฒนาการของพวกยาเป็นไงบ้างครับยาที่เราใช้กับผู้ป่วยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกสั้นๆว่ายาต้านยาต้านครับกินเข้าไปแล้วมันไปมีผลต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อการขยายพันธุ์ของเชื้อได้เกิน 90% โอ้นั่นแปลว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยเอดและติดเชื้อเอดมาไม่ต้องกลัวตายแล้วเนี่ยไม่ตายเลยยืดเวลาไปทานไปเรื่อยยานี้เนี่ยมันเข้าไปควบคุมการขยายพันธุ์ของเชื้อแต่เมื่อเชื้อมันมีน้อยมากคนก็อยู่ได้ตามปกติแต่คุณต้องกินยาทุกวันกินทุกวันอันนี้คือข้อดีของยาที่ตอนนี้ก็คือใครกินยาก็อยู่ได้เท่ากับพวกเราแล้วครับนะอ๋อแต่ถ้าเป็นระดับกลางหรือเป็นเยอะครับได้เกี่ยวดึงก็ยังได้ได้เกี่ยวคุณจะมีเชื้อเยอะแค่ไหนพอกินยาเข้าไปมันก็ลดลงได้เกิน 90%มันเข้าไปควบคุมการขยายพันธุ์ได้เกิน 90% ประเทศไทยเราโชคดีที่เราผลิตยาได้เองนะแล้วก็ให้ยาฟรีอันนี้คือโชคดีมากๆเลยของคนไทยตอนยุคสมัยก่อนนี่คนเป็นก็ตายกันแบบเหมือนใบไม้ร่วงบางทีที่วัดเผาวันนึง10คนแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เดือนนึงเผาสักคน2คนเท่านั้นเองผมก็เลยย้อนกลับว่าตอนแรกที่คิดว่าแล้ววัดมีเตียงมีที่นอนพอไหมตอนนี้ก็ถ้าตอบคำถามนี้ก็ไม่คือไม่พอฮะคือเอาเรื่องยาก็เป็นเรื่องดีนะที่ทุกคนกินยาแล้วก็อยู่ได้แต่เรื่องไม่ดีก็คือว่าพอผู้ป่วยคนหนึ่งอยู่กับเรายาวๆบางคนอยู่กับเรามา25ปีไม่กลับบ้าน ก็แปลว่าเราต้องเลี้ยงเขา25ปีและต้องแปลว่าเราต้องใช้เตียง1เตียงซึ่งถ้าคนต่อไปจะเข้ามาเตียงนี้ก็จะไม่ได้แต่ถ้าเป็นดั้งเดิมคนนี้ตายคนอื่นเข้ามาได้ครับต่างกันแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาฟื้นน่ะดีกว่าใช่เขายังมีชีวิตอยู่ต่อก็เป็นว่าเราต้องมาสร้างเตียงเพิ่มขึ้นสร้างบ้านสร้างอาคารเพิ่มขึ้นมันก็ดีกว่าที่เขาตายถ้าสรุปแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเตียงเต็มตลอดเวลาอยู่ยาวแล้วเรามีกฎออกกฎระเบียบไหมฮะว่าถือว่าพอมีอะไรบรรเทาแล้วให้กลับไปทำงานต่อใช้ชีวิตทั่วไปกฎมีแต่ใช้ไม่ได้สมมติว่าคนนี้แข็งแรงขึ้นมาแล้วคุณจะไปไหนอ่ะสังคมยังสังคมข้างนอกเขายอมรับไหมแถวบ้านคุณรับไหมพี่น้องคุณรับไหมเนี่ยคือปัญหามีงานทำไหมออกไปอยู่ข้างนอกนี่คือปัญหาแล้วเราก็ให้เขาสมัครใจถ้าเขาอยากไปก็ไปเราไม่ได้ห้ามแต่เขาไม่ไปเราก็ต้องหางานให้เขาทำให้เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระสังคมนี่คือวิธีคิดของเราครับคราวนี้ทางท่านเจ้าวาดท่านคิดว่าอยากจะได้อะไรทั้งปัจจัยทั้งสิ่งของให้เป็นของที่เป็นกระบอกเสียงเผื่อมีท่านผู้ชมได้ชมนะครับอยากจะได้สิ่งของหรืออยากได้ปัจจัยหรืออะไรมันถ้าเป็นสิ่งของเราก็อยากได้สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีครับ
ยกตัวอย่างเช่นพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมแป้งอะไรพวกนี้นะไอ้ที่ใช้กันทุกวี่ทุกวันนะตื่นเช้าบอกว่าต้องแปรงฟันแล้วถูสบู่แล้วใช่ไหมนี่คือเราต้องการเพราะในกลุ่มที่จะเป็นสิ่งของมาก็ดีนะสำหรับเราหรือจะเป็นพวกข้าวสารเพราะคน 2,000 คนกินทุกวันอีกหลายกระสอบนะครับเครื่องปรุงอาหารซอสซิลน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชนะน้ำมันหอยอะไรพวกนี้เพราะเราทำอาหารเองอันนี้ก็คืออยากได้แหละนะถ้าจะมาแต่ถ้าเราจะสะดวกนะถวายเป็นปัจจัยก็ไปอีกแบบนึงเราก็จะได้ไปจัดซื้อสิ่งที่เรายังไม่มีหรือยังขาดแคลนอยู่ก็ได้บางคนก็ผสมกันทั้งสองส่วนเอาทั้งปัจจัยบ้างเอาทั้งสิ่งของมาบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่เพราะอยากฝากอีกเรื่องนึงก็คือที่อยากได้มากก็คือหนึ่งก็คือขนมปังปิ๊บขนมปังปี๊บใช่บางคนสงสัยหลวงพ่อไปทำหลวงพ่อไม่เคยฉันเองสักอันนะครับแต่ว่าปีนึงก็จะมีคนมาถวายหลายพันปี๊บเพราะว่าหลวงพ่อเลี้ยงลูกด้วยขนมปังปี๊บเรานึกถึงถ้าเราจะทำขนมทั่วไปให้เด็กทานเอายกตัวอย่างจะทำกล้วยบดชีนะเด็กเป็นพันคนคุณต้องทำพันด้วยนะใช่ไหมคนอีกพันคนซึ่งการทำขนมแบบนี้มันต้องใช้แล้วใช้แรงงานคนมากขนมปังปิ๊บเปิดปุ้งกินเลยสำเร็จรูปถูกต้องฮะมันหลวงพ่อจึงเลี้ยงลูกด้วยขนมปังปิ๊บตลอดเพราะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนขนมปังปิ๊บประเทศไทยหลวงพ่อยืนยันว่าคุณภาพดีมากอร่อยมากและก็มีคุณประโยชน์มากซึ่งมันมีทั้งไส้ครีมไส้สับปะรดที่ชอบเด็กชอบมากไส้โอสารพัดไส้เลยตอนนี้นะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยก็ฝากพวกเราว่าอยากได้ขนมปังปี๊บหนึ่งแล้วก็นมวัวแดงนมวัวแดงนมวัวแดงให้เด็กมาใช่ใช่วัวแดงเป็นนมที่เหมาะสำหรับพวกเด็กๆที่เป็นเอดติดเชื้อกินแล้วมันก็จะแข็งแรงกว่าแต่ไม่ได้บอกว่านมอื่นไม่ดีนะแต่นมที่เหมาะกับเด็กๆลูกหลวงพ่อเนี่ยก็คือนมวัวแดงแต่นมวัวแดงกับขนมปังปี๊บคืออาหารประจำทุกวันของเด็กๆครับแล้วถ้าเกิดว่าคนบางทีเขาได้เห็นหลายอย่างเนี่ยเขาบางทีเขาติดบริษัทหลายอย่างเนี่ยช่องทางการเขาเรียกว่าบริจาคตามช่องทางเอาง่ายสุดเลยตอนนี้ในมือถือเราเนี่ยเนาะครับถ้าเรากดดอกจัน494333อย่างเงี้ยนะกดโทรออกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์บริจาคให้วัดบรรพุทธโดยตรงเลยครับ15บาทประมาณเนี้ยแต่ถ้าใครติดตามวัดบรรพุทธก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่า หน้าเพจของวัดเฟซบุ๊กของวัดมีเบอร์บัญชีขึ้นและของจริงอยู่ที่นั่นดีครับถ้าอันนี้คือช่องทางที่ผมบริจาคกันทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะบางคนอยู่สุราษฎร์ง่ายสะดวกอยู่ไกลบ้างเนาะใช่ใช่ช่องทางนี้ใช่ช่องทางนี้ดีสุดใช่ถ้าเราอยากจะบริจาคสัก9บาท15บาทนี่ก็กดจากโทรศัพท์ได้เลยเราก็จะตัดจากค่าโทรศัพท์เข้ามาที่วัดเลยก็ว่าทำบุญได้ครับประชาชนทั่วประเทศสามารถทำบุญได้ผ่านช่องทางได้ทานได้ใช่ใช่ใช่นี่ครับก็ในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ขอบคุณท่านมากที่ยินดียินดียินดีอนุโมทนาด้วยจ้ะครับแล้วก็ช่วยกันก็ทางบริษัท Emerald Group หรือ Emerald YouTube Channel ก็ขอร่วมทำบุญมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก็เป็นกระบอกเสียงให้กับท่านทั่วไปนะครับก็วันนี้ขออนุโมทนาท่านด้วยนะครับสาธุจ้ะครับค่ะขอบใจทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สาธุจ้ะเอ็มพาวเวอร์ YouTube Channel ด้วยนะครับสาธุขอบคุณมากนะครับเรามี EP ต่อไปในเรื่องการทำ CSR การทำดีนะครับสังคมครับจ้ะครับสาธุจ้ะสาธุจ้ะอนุโมทนาบุญทุกคนนะจ๊ะเจริญเจริญขอบใจมากจ้ะ